วัสดีครับผมภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับผมพานุเดชแสงกิ่งครับนี่คือบันไทยไลฟ์วีนะครับรายการข่าวอัปเดตข่าวสารบันไทยนะฮะที่มาไวไปไวที่สุดในปฐพี100วินาทีรู้เรื่องครับพร้อมแล้วไปครับขอบคุณไม่มีอ่ะวันนี้ไม่มีขอบคุณใครอ่ะไม่มีใครเลยเพราะไม่มีจะแดกไม่ใช่ตอนนี้ไปครับWelcome home ครับยินดีต้อนรับน้องๆหมูป่าครับกลับบ้านเรารักรออยู่นะครับล่าสุดฟีฟ่าส่งสารเชิญนะฮะน้องๆไปดูบอลโลกไหมจ๊ะครับผมน้องๆตอบกับฟีฟ่านะครับว่าให้บวกจากถ้ำก่อนครับผมสมาคมครับเตรียมมอบเงินสนับสนุนไทยลีก1ถึงไทยลีก4งวด2ยอด128ล้านบาทขอสัก 15,000 ก็สาธุจับฉลากเอเชียนเกมทีมชาติไทยอยู่23นะครับอยู่ร่วมสายอุซเบกิสถานกาตาร์บังกลาเทศคนจับต้องคงจะตีให้นะน่าจะมือเดียวกับไอ้บุรีรัมย์แบงคอกอ่ะสุพนัทเหมือนตาเปิดซิงครับ U19 รัวยิงทีมชาติลาว 3-0 ทีมชาติสิงคโปร์ 6-0 ในรายการ U19 ชิงแชมป์อาเซียน2018ครับมาดามแป้งนะครับผมต่อสายตรงชมชบาแก้วนะครับบอลหญิงทีมชาติไทยถล่มกัมพูชา 11-0 นะครับชิงแชมป์อาเซียนยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับบอลถ้วย FA ได้16ทีมสุดท้ายนะฮะ BG พัทยาสุโขทัยตกรอบครับตามแบงคอกมาไทยลีกเหลือแค่8ทีมแล้วครับคัมแบ็กในรอบ7ปีครับสงขลา FC วัวชนแดนใต้ครับกลับเข้าสู่ลีกล่างสุดนะครับหลังพักทีมไปตอนปี2012 โคเซบ้าอิตุอาเต้นี่ประสบนะโค้ชผู้รักษาประตูชาวสเปนของเมืองทองครับอําลาครับกลับบ้านเกิดครับหลังอยู่เมืองทองมา5ปีแบงคอกครับคว้าพัทรพลคำสุขครับผมแข้งไทยที่เคยลงเล่นใน FA ครับของอังกฤษล่าสุดก่อนอันนี้ยูลีก8นะครับผมยอดเลยค้างคาวไฟฮะสุโขทัยเปิดตัวโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลครับนัดแรกครับพาสุโขทัยบุกเยือนท่าเรือครับยืนยันต้องมีแต้มปันท่าเรือนะนี่คือทั้งหมดของบอลไทยร้อยวินะครับมาอัปเดตข่าวสารบอลไทยนะครับผมทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ใครที่อยากจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจของท่านทิชชู่ถุงยางแก้วน้ำล้างหมดครับตอนนี้ใส่โชว์เลยอ่ะนะครับติดต่อมาได้เบอร์ข้างล่างนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเสื้อตูดูบันไทยใส่นะครับก็ไม่ขายแล้วฮะวุ่นวายกันนัก390บาทครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกสัปดาห์ทางทุกช่องทางนะครับใครดูช่องทางไหนก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ Facebook ก็กดซีเฟอร์ให้เราด้วยกันนะครับกลับมาติดตามกันได้สัปดาห์หน้าครับผมภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับผมพันเรศแสงกิ่งครับรีบๆมาดูครับก่อนรายการมันจะไปครับครับผมสวัสดีครับ